หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4ตรวจสอบรถยนต์กระบะขนถ่ายผลไม้พบเงินสดกว่า4ล้านบาทเงินดอลลาร์ 100,000 ดอลลาร์และทองคำแท่ง5แท่งค่ะหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4โดยกองร้อยทหารราบที่431จัดกำลังพลปฏิบัติหน้าที่บริเวณท่าข้ามขนส่งสินค้าธรรมชาติที่27บ้านท่าอาจหมู่3ตำบลท่าไสลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตรวจพบรถยนต์กระบะอีซูซูหมายเลขทะเบียนบ่อใบไม้รอเรือ1089กำแพงเพชรเข้ามาขนถ่ายผลไม้ส่งออกไปยังประเทศเมียนมาจากนั้นพบชายต้องสงสัยท่าทางมีพิรุธนำกล่องกระดาษสีขาวมาวางไว้บริเวณหลังรถกระบะคันดังกล่าวเจ้าหน้าที่จึงได้เข้าทำการตรวจสอบพบเงินธนบัตรไทยจำนวน 4,100,000 บาทและเงินธนบัตรดอลลาร์สหรัฐจำนวน 100,000 ดอลลาร์ทองคำแท่ง5แท่งไม่ทราบน้ำหนักจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สอดและเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรตากเข้าร่วมตรวจสอบและต่อมาได้ติดตามตัวชายต้องสงสัยที่นำกล่องกระดาษมาวางไว้หลังรถกระบะทราบชื่อต่อมาว่านายอ่องตูอายุ27ปีเป็นผู้นำมาวางไว้และให้การว่ามีชาวพม่าอยู่ในแม่สอดเป็นผู้ว่าจ้างให้นำกล่องกระดาษดังกล่าวมาวางไว้ที่รถกระบะจึงได้ควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป